ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมกราวเด็ดนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เล่นเกมนี้กันมานานแสนนานนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนั้นเล่นไปก็ตันครับผมไม่รู้จะทำอะไรต่อนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมนะครับผมเขาได้มีการอัปเดตครั้งสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นเวอร์ชัน 1.0 นะครับผมนั่นคือเวอร์ชันเต็มครับผมในโหมดของสตอรี่โหมดนะครับผมก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเล่นในโหมดของสตอรี่โหมดกันดีกว่าครับผมมาดูซิว่าจุดจบของเด็ก4คนนี้จะลงเอยเช่นไรเนื้อเรื่องของเกมนี้จะเป็นยังไงครับผมมากดลุยกันเลยดีกว่ากดเล่นคนเดียวกดเริ่มเกมใหม่นะครับผมชวาบก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องมาเลือกตัวละครก่อนเลยผมขอเลือกเป็นแมทเหมือนเดิมแล้วกันครับผมหลังจากนั้นก็โหมดความยากง่ายนะครับผมนี่มีปานกลางอ่อนๆแล้วก็หยุดก่อนนี่น่าจะเป็นแบบยากสุดครับผมไหนๆจะเล่นโหมดในเรื่องทั้งทีครับผมขอแบบยากสุดไปเลยแล้วก็กดที่เริ่มเกมชวาบโอเคเรียบร้อยครับผมกดตกลงชวาบKids, are you ready for a new wild and wacky Puncho fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. So stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you jet away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing.They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news.In the business world, prominent practical technology signs a few deals with. โอ้ยอะไรกันเนี่ยไอ้ตายเถอะเอ้ยฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเอ้ยพวกนั้นมันลากเหรอลากไม้เหรอไม่เป็นไปไม่ได้นี่คงเป็นหนึ่งในพวกรายการทีวีกันแกล้งสินะเอ้ยตายเถอะโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องปรับนี่ปรับมุมมองก่อนเลยฟาร์มของก่อนเลยครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับผมแล้วก็พวกเทคนิคต่างๆในการต่อสู้กับสัตว์นะฮะผมลืมไปหมดแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าก็ต้องมาฝึกวิชากันใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะก่อนอื่นปุ๊บเก็บของกันเลยครับผมก้อนหินวันนี้จะมดมดยังใจดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่สนใจแล้วนะโอเคครับผมมันไม่สนใจเราก็ไม่สนใจมันโอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องฟาร์มขอก่อนแบบรัวๆเลยนี่ฟาร์มกันไปก่อนครับผมนี่แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ชแวบนี่อะไรวะเนี่ยน้ำเลี้ยงอะไรคือน้ำเลี้ยงวะน้ำเลี้ยง เดี๋ยวก่อนนะอะไรวะน้ำเลี้ยงเดี๋ยวก่อนนะมันคือยางไม้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยให้ตายเถอะไอ้โหมดภาษาไทยนี่แบบเฮ้ยถ้าใครแบบไม่ชำนาญจริงนะครับผมรู้ว่าใครไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะอาจจะงงนิดหน่อยนะครับผมให้ตายเถอะโอ้ยน้ำเลี้ยงเฮ้ยก็บอกไปสิครับผมว่าเป็นยางไม้อะไรเนี่ยเอ้ยตอนนี้แล้วก็ฟาร์มสิ่งของก่อนนะครับผมแล้วก็ปุ๊บมานี่ตรงนี้ก็มียางไม้อีกนะครับผมปุ๊บน้ำเลี้ยงก็น้ำเลี้ยงเว้ยโอเคปะลุยกันเลยดีกว่าปุ๊บก่อนอื่นไหนดูซิเขาให้เราไปตรงด้านนู้นใช่ไหมปะไปทำภารกิจกันนะครับผมปุ๊บแล้วก็ฟาร์มของไปด้วยนะครับผม
อย่างอื่นจะไม่ต้องพูดถึงครับผมฟาร์มของก่อนเฮ้ยถูกแม่งมันช้างเหรอมันช้างเหรอเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไอ้นี่มันสู้คนไม่ได้มันสู้คนไม่ได้ก็จัดการกับมันครับผมเป็นอาหารมื้อแรกของเราเฮ้ยโอเคครับผมรังแกสัตว์ที่ไม่มีทางสู้คือภารกิจของเราไปแล้วครับนี่ชแวบอ่ะเก็บก่อนชแวบอันนี้เป็นสถานีวิจัยเว้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องหาที่สร้างหีบเก็บของแล้วก็สร้างบ้านก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าในโหมดยากสุดนี่ผมคิดว่าพวกสัตว์ต่างๆนะครับผมมันน่าจะโหดค่อนข้างมากเลยนะครับผมโอ้โหให้ตายเถอะปะว่าแล้วก็ไปที่สถานีวิจัยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปสถานีวิจัยนะครับผมก็ตัดตรงนี้ก่อนโต๊ะ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 ตัดไม่ได้นี่หว่าหญ้าแห้งรู้สึกว่าต้องใช้ขวานใช่ไหมเอองั้นก็ต้องไปที่สถานีวิจัยก่อนชแวบนี่แล้วก็ทำการปุ๊บเอาสิ่งของที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมเอามาวิจัยกดสเปซปุ๊บนี่ไฟเบอร์ปลดล็อกความสามารถในการคราฟครับผมคือเชือกนะครับผมแล้วก็แบนเดตนะครับผมโอเคปุ๊บเยี่ยมแล้วเราก็จะได้ค่าพลังสมองมานะครับผมเอาไปปลดล็อกอย่างอื่นอีกนะโอเคเฮดชแวบนี่มีฐานไฟฉายด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าการวิจัยต่างๆนะครับผมก็ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยนะปุ๊บในสุดซิโอ้ค่าพลังสมองเพิ่มขึ้นอีกแล้วนี่ชแวบแต่ว่าไม่เห็นจะปลดล็อกอะไรเลยวะเดี๋ยวนะเฮ้ยก้อนหินสินี่ก้อนหินนี่สำคัญชวาบโอ้โหนี่ครับผมได้ขวานแล้วก็ได้หอกมาด้วยนะนี่ครับผมเป็นขวานแล้วก็หอกหินนะครับผมแต่ว่าในเกมเป็นกรวดนะครับผมเป็นก้อนกรวดก้อนเล็กๆนะฮะเนื่องจากว่าเราโดนย่อส่วนนะครับผมเอ้าอันนี้วิจัยไม่ได้ต้องรอให้พลังงานมันเต็มก่อนนะครับผมโอเคครับผมขวานก็ขวานมาก่อนอื่นปุ๊บปุ๊บขอไปยืมบนที่สูงก่อนนะผมเอ้ยไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจในโหมดยากสุดนะครับผมปั๊บว่าแล้วก็กดประดิษฐ์เลยเราต้องการเชือกครับผมเวลากดคราฟต์เรากดสเปซใช่ไหมปุ๊บไม่ได้เล่นนานนะครับผมอะไรอะไรก็ลืมไปหมดแล้วสเปซโอเคครับผมได้เชือกมาเฮ้ยเอาเชือกไปวิจัยต่อได้ปะเฮ้ยลองดูครับผมใช่ไหมครับนี่ได้เชือกมาก็เอาโอ้ยไม่ได้แต่ครับผมพลังงานมันไม่มีนี่หว่าปุ๊บต้องร้อยพลังงานเต็มก่อนโอเคก่อนอื่นปุ๊บเดี๋ยวเรามาคาบขวานกันดีกว่าครับผมเราต้องมีขวานนะครับผมประดิษฐ์สิ่งของไปที่โหมดอาวุธนะครับผมนี่คาบไปเลยปุ๊บขวาน1อันแล้วก็หอก1อันเอาไว้ป้องกันตัวนะฮะนี่โอเคแล้วก็ทำการจัดวางทรัพย์สินสิ่งของก่อนนะครับผมปุ๊บช่องเก็บของเอาขวานไว้อันแรกเฮ้ยอาวุธไว้อันแรกดีกว่าแล้วก็ก้อนกวดนี่เอาไว้ปลาหัวหมาไม่ใช่ปลาหัวแมลงครับผมอันนี้ไว้เลขห้านะครับผมเป็นของกินโอเคเฮ้ยแบตเต็มยังวะเอ้ยยังไม่เต็มอีกเหรอเฮ้ยใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับผมรอได้รอได้จะเย็นรอได้อุ้ยมันเต็มแค่หนึ่งเองว่ะงั้นผมจะวิจัยเกี่ยวกับรากไม้ก่อนละกันเผื่อว่าจะไปทำอะไรได้นะฮะชมครับเอ้ยเป็นยังไงล่ะเฮ้ยยังพอมีทักษะอยู่บ้างนะครับผมโอ้โหแค่ปลดล็อกเพียบเลยเฮ้ยต้องธนูนี่มันเป็นของสำคัญเลยนะนี่มันต้องมีนะครับผมเอ้ยไม่ได้แล้วครับผมไปนี่ได้ค่าการวิจัยเพิ่มนะฮะในโหมดของสตอรี่โหมดนะครับผมมันจะมีทิวทอเรียนก่อนนะแต่ว่าผมได้ทำการปิดทิวทอเรียนไปนะครับผมเนื่องจากว่าลำคาญมากครับผมมันเตือนอยู่นั่นแหละเอ้ยจะให้ฉันไปทางนู้นให้ฉันไปทางนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ไงผมปิดทิวทอเรียนอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีฉันอยากจะทำอะไรก็ได้ฉันโตแล้วเอ้ยโอเคครับผมลุยเฮ้ยนี่ผมจะตัดไอ้นี่ก่อนนี่ปุ๊บใบไม้แห้งนี่ปุ๊บปุ๊บมาโอเคครับผมตอนนี้ก็พยายามอย่าปะทะกับพวกแมลงนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นโหมดยากสุดนะครับผมแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้โหมดยากสุดในเกมนี้นะฮะเวลาเราตายปุ๊บมันจะได้เกิดใหม่หรือเปล่านะฮะเฮ้ยมดโคตรจะอันตรายชะแวบไหนดูสิปุ๊บทำการสำรวจเอาของแปลกๆไปวิจัยนะครับผมนี่อย่างเช่นต้นนี้นะฮะปุ๊บอันนี้ก็ใบไม้แห้งเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้แมงมุมอยู่เยอะมากเลยนะต้องระวังให้ดีแต่ว่าผมต้องเก็บใบไม้แห้งก่อนโชเชโชอโชอเทโชเออวะเฮ้ยไม่ได้เล่นนานนะผมกลับมาเล่นอีกทีไม่ก็สนุกดีเหมือนกันนะทำเล่นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ปั๊บ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 เก็บให้หมดก็ผมใบไม้แห้งโจ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 เจ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 ชวับ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 เอ้ยเดี๋ยวผมขอปรับนี่นิดนึงนะครับผมมุมมองนะครับผมไหนดูซิปุ๊บไปที่เสียงกราฟิกหน้าจอแกมมาโมชั่นเบอร์ครับผมโมชั่นเบอร์โมชั่นเบอร์ผมปิดไว้นะฮะมุมมองภาพไหนลองปรับเป็น120ดูเป็นยังไงกดใช้ก่อนมันก็จะไกลมากๆครับผมคือมันจะกว้างขึ้นนะครับผมคล้ายๆกับเหมาะกับพวกทีวีจอไวสกรีนมากกว่านะครับผมซึ่งเฮ้ยมันไม่เหมาะกับเราตอนนี้นะครับผมปุ๊บงั้นเอาเป็นประมาณ90แล้วกันครับผมเดี๋ยวดูซิประมาณนี้ดีกว่าโอเคกำลังดีครับผมว่ามันเหมือนเดิมนะ โอเคไม่เป็นไรปุ๊บลุยกันเลย
นี่มีใบไม้เฮ้ยก่อนอื่นเราต้องหาที่สร้างบ้านนะครับผมแล้วก็เอาบ้านที่มันอยู่ใกล้ๆกับสถานีวิจัยด้วยนะเฮ้ยนี่จำได้บ้านเก่าเราตรงนี้มีรังมดอยู่ใช่ไหมถ้าเราเดินไปตรงนู้นก็จะเป็นไอ้ที่มีก้อนหินก้อนใหญ่ๆแล้วเราสามารถที่จะขึ้นไปสร้างบ้านตรงนั้นได้แล้วก็ปลอดภัยมากๆครับผมนี่ไงล่ะเฮ้ยแต่ว่าจะดีเหรอเฮ้ยวนเวียนแล้วก็เวียนบนสร้างบ้านอยู่แถวนี้นี่ไงล่ะไอ้แมลงตดครับผมไอ้แมลงตดพ่นพิษหุย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 หยุดนี่แหละบนนี้ครับผมจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราแต่ว่าข้างล่างมันจะมีแมงมุมขยุ่มหลังคายนะฮะโอเคคู่ปรับเก่าของผมแต่ว่าตอนนี้ถ้าให้ผมมาสู้กับมันผมก็คงสู้กับมันไม่ได้แล้วล่ะครับผมเพราะว่าผมลืมชั้นเชิงนั้นไปหมดแล้วให้ตายเถอะนี่เราต้องออกฝึกวิชาอีกแล้วหรือวะเนี่ยโอเคครับผมดูดน้ำเหมือนจุ๊บๆครับนี่เราได้น้ำด้วยนะตรงนี้เอ้ยแต่ว่าผมอยากจะไปสร้างบ้านไอ้ตรงนั้นมากกว่าว่ะมันจะเป็นอยู่กลางบึงครับผมน่าจะปลอดภัยกว่านะผมว่านะครับผมเอ้เราสามารถที่จะเซฟก่อนได้หรือเปล่าปั๊บลองกดดูนะเฮ้ยเซฟได้ด้วยเยี่ยมเลยครับผมกดเซฟได้แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวสิครับนี่เยี่ยมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาที่สร้างบ้านตรงนู้นดีกว่าแต่ว่าบริเวณตรงนู้นมันจะไม่มีไอ้นี่นะเว้ยมันจะไม่มีสถานีวิจัยเอ้กดแผนที่ดูก่อนนะครับผมปั๊บตรงนี้เหรออืมสถานีวิจัยถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่แถวนี้ฝั่งนี้ที่เป็นบึงมันจะไม่มีสถานีวิจัยเออวะเฮ้ยเอาไงดีวะเฮ้ย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 มีตัวหน่วยบินได้เคอันตรายว่ะเออผมไม่ได้เล่นนานนะครับผมลืมไปว่าเขามีการอัปเดตพวกยุงพวกแมลงอะไรแบบไม่เยอะเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊บแมลงตดไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บมีอีกาปุ๊บบินมาโฉบเลยเป็นบันไลเลยนะเว้ยเฮ้ยแมลงตดหยุดก่อนหยุดการกระทำเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเราไม่มีเรื่องตกกันอ่ะผมขออุ๊ยแมงมุมปุ๊บเคโอ้โอ้จึ๊บไปแล้วโอเคอุ๊ยมารู้ตัวโอ้ไม่ได้แดกเฮ้ยลงบ่อน้ำมีปลาจะแดกไหมเนี่ยเฮ้ยยังพอมีประสบการณ์อยู่เฮ้ยนี่เต่าทองครับผมเฮ้ยพี่เตาพูดถึงนะครับผมถ้าเราอยากได้ชุดที่แข็งแกร่งแล้วก็ชุดต่อทองสิครับผมแข็งมากๆครับผมในเกมนี้เฮ้ยแต่ว่าตั้งแต่มีการอัปเดตผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมว่ามีอะไรที่มันแข็งกว่าเต่าทองหรือเปล่านะเออปึ๊บมาเดี๋ยวผมขอเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะฮะชะแวบมีดอกบัวตรงนี้มีน้ำกินได้ปะวะปั๊บปึ๊บแค่น้ำสดน้ำที่น่ารังเกียจ มันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรอวะเฮ้ยหายไม่ถึงด้วยครับผมโดนปลาตอดแน่กูเฮ้ยปั๊บขึ้นก่อนปุ๊บเฮ้ยขึ้นสิครับทำไมไม่โดดขึ้นล่ะครับโอเคเฮ้ยหรือว่าจะทำบ้านบนใบบัวปาดเฮ้ยผมขอเดินสำรวจก่อนแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกินกับข้าวด้วยนะครับผมเห็ดจุ๊บๆเฮ้ยกินเห็ดกันกดยังไงวะกดกินโอเคกดกินโหราคาอาหารแบบเพิ่มน้อยมากขอบอกปุ๊บน่ะผมจะไปทำบ้านตรงนู้นนะครับผมน่ะมันจะเหมือนวัดศาลาการประเรียนนะครับผมลอยน้ำอยู่ทุกคนนะผมจะขึ้นยังไงวะเนี่ยถ้าเราขึ้นฝั่งตรงด้านนู้นเอ้ยปลามันจะตอดผมเปล่าปุ๊บโอเคครับผมมาอย่าไปกลัวดิว่ายน้ำไปดิปั๊บไม่ใช่มันปลาตอดนะมึงเฮ้ยมันจะมีพวกไอ้นี่นะเว้ยอุ้ยแมงมุมน้ำลืมไปในน้ำก็มีแมงมุมนะฮะตุ๊ไม่ได้แดกเคเอ้ยอุ้ยตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่พักแมงมุมเออแต่ตรงนี้มันจะมีไอ้ต้นใบหนามเยอะนะครับผมเราสามารถที่จะมาคราฟเป็นอาวุธได้แล้วก็ลูกธนูใช่ปุ๊บโอเคครับผมหรือว่าเราจะมาอยู่ในกระป๋องก่อนดีวะเฮ้ยกระป๋องปุ๊บเดี๋ยวดูซิน้ำกินได้ปะเนี่ยน้ำสดน้ำที่รังเกียจอะไรว่าน้ำในกระป๋องก็กินไม่ได้หรือเนี่ยเฮ้ยแต่นี่มันเป็นแบบเฮ้ยบ้านชั้นดีเลยเนี่ยเออวะเฮ้ยเอ้ยดีว่ะไม่ได้เล่นนานครับผมรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีแล้วก็เหมือนกับได้เล่นเกมใหม่เลยนะอารมณ์แล้วผมเก็บแบตโคเบอร์ก่อนโจ๊ะเจ๊โจ๊ะเอาไปวิจัยครับผมไม่มีอะไรมากปั๊บตอนแรกเราต้องปลดล็อกการวิจัยก่อนนะครับผมปุ๊บถ้าจำไม่ผิดฝั่งนี้มันจะมีสถานีวิจัยตัวอะไรหวะนั่นยุงใช่ไหมยุงหรือว่านั่นนะตัวโคตรใหญ่เลยแค่ฉันไม่เคยพบสิ่งนี้มาก่อนไม่รู้มันสู้ยังไงด้วยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันทำอะไรผมมันฉกลูกมันยิงแค่เกิดใหม่ครับผมที่ไหนวะเนี่ยแล้วกระเป๋าผมที่ผม
โอ้ผมว่าในช่วงแรกแล้วนะครับผมมันเป็นอะไรที่อันตรายมากครับผมเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้เว้ยปุ๊บการเดินทางของเรานั้นมันต้องไปให้ถึงที่ที่สุดแล้วเราก็มาเจอกับสิ่งนี้เต่าทองโอ้โหโอเคยุงมันทำอะไรว่ามันยิงกระสุนหรือว่าอะไรยังไงผมไม่เข้าใจนะครับผมเมื่อกี้นี้คือเราไม่ได้หันไปมองมันเราวิ่งอย่างสุดชีวิตเลยสงสัยมันจะยิงกระสุนใส่เราได้เหรอเฮ้ยไม่เป็นไรตรงนี้มีสถานีวิจัยอยู่ผมจำได้เฮ้ยแต่เมืองมุมก็เยอะเช่นกันเฮ้ยเต่าทองเฮ้ยเราไม่มีเรื่องโอ้โหแมงมุมขยุ่มหลังคาโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะไปแล้วครับไปแล้วครับจู่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 อ้าจู่นี่รอดตายเอ้ยโอ้ดงยุงมาตายในดงยุงโอ้ยโอเคเพนก่อนผมขอเก็บกระเป๋ากันได้ไหมครับผมเก็บเพนหนีเดี๋ยวผมจะไปพักอยู่ที่สถานีวิจัยก่อนนะครับผมข้างหน้าตรงไหนวะน่าจะแถวๆนี้นี่ไงใต้ต้นไม้โอเคว้าอะไรมันบินตามตูดผมมาผมได้ยินเสียงนั้นสถานีวิจัยช่วยด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่หลบก่อนเคโคตรตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอะไรวะโอ้แมงมุมเฮ้ยเข้ามานะฉันกลัวไปสิเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าบอกว่ามันตีทะลุกำแพงได้ด้วยไม่โอเคเลยนะไม่โอเคเฮ้ยนี่ใบอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นบันทึกนะครับผมขี้เกียจอ่านก็ผมมันเยอะเหลือเกินชวบปุ๊บเดี๋ยวเขามานั่งอ่านที่หลังเฮ้ยใจเย็นเอ้ยใจเย็นลูกพี่อุ้ยมันเอาว่ะแค่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยลืมไปเถอะไปกลับบ้านไปลืมไปเถอะฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้ท่องไว้ในใจโอ้มันติดบั๊กอะฮะเฮ้ยเกมนี้มันไม่มีบั๊กหรอกครับผมเชื่อผมเถอะครับผมมันไม่มีคำว่าติดบั๊กหรอกไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยโคตรตื่นเต้นนะครับผมคือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ผมไม่กลัวเลยนะไอ้แมงมุมพวกนี้ครับผมสู้มันได้แต่ว่าตอนนี้ผมลืมแบบไอ้นี่แล้วไงเทคนิคในการต่อสู้ไปแล้วอ่ะมันไม่ได้เล่นนานอ่ะมันต้องกันแบบจุ๊อะชูแล้วที่แน่ๆมันต้องกันแบบเป็นจังหวะด้วยนะโอเคครับผมวิจัยก่อนนี่ครับผมเอาพืชผักมาวิจัยก่อนชวบนี่เลยใบไม้แห้งนะฮะปึ๊บโอ้ยปลดล็อกของเพียบเลยเยี่ยมฮะแล้วก็ได้ค่าพลังสมองมาด้วยนะครับผมอันนี้สุว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะฮะเอาไม้มาวิจัยก่อนชมแฮต้นถั่วงอก ผมเรียกว่าต้นถั่วงอกนะครับผมนี่เฮ้ยๆๆใจเย็นไอ้น้องใจเย็นให้กูออกก่อนโถวิแอบกัดโอ้ยไอ้นั่นตัวมันเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันต้องเจอการประดิษฐ์ของแบบขั้นสุดยอดของไม่ครบด้วยครับผมโอ้ยตายแล้วขาดขนไรครับผมมันต้องไปหาขนมันจะมีขนแมลงชนิดหนึ่งฮะโอ้ my god มันจะแดกกูมันจะรอแดกผมก็ผมเดี๋ยวก่อนผมโอ้ขาบะเริ่มเอ้ยเอ้าเรากดวิจัยตรงนี้ได้นี่หว่าโอเคใบโคเวอร์ครับผมวิจัยเลยนี่เป็นยังไงล่ะโคตรโกงปั๊บนี่ได้ตะกร้ามาแล้วครับผมเอาไว้เก็บของนะฮะชูแมปเฮ้ยผมว่าตอนแรกอะเราอยู่ใกล้สถานีวิจัยเอาไว้ก่อนดีกว่าว่ะผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะผมว่านะรู้สึกว่าแบตเตอรี่หมดแล้วนะฮะแม่งแถบนี้ไม่อันตรายแล้วผมก็เป็นพวกที่ชอบแบบเสี่ยงอันตรายซะด้วยสิโอ้ฮึบไปโชเอาเด้นี่เราจะสร้างบ้านอยู่บนนี้ปุ๊บรับรองขึ้นได้ปะล่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมีพวกยุงนะเว้ยมันมีพวกยุงนะฮะแต่ว่ายุงมันจะบินอยู่แถบที่มันไอ้นี่อยู่นะเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่น่าจะปลอดภัยนะฮะโอเคครับผมว่านะฮะเราน่าจะต้องทำการสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ที่จริงผมอยากจะสร้างบ้านอยู่ตรงศาลาการประเรียนกลางน้ำตรงนู้นนะครับผมคือมันสวยมากอ่ะโอ้ยแม่งแล้วจะลงไปยังไงวะเนี่ยแม่งอย่างเยอะเลยเฮ้ยผมอยากได้ไอ้เม็ดถั่วโอ้ยมดใจเย็นมดใจดีเปล่าโอเคทำตาแดงๆแถวนี้น่าจะเถื่อนกว่าผมว่านะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนที่ผมเคยเล่นนะครับผมมดมันจะใจดีนะครับผมนี่ผมจะเอาไอ้นี่วิถ้าฉันได้สิ่งนี้มาโอเคมันทุบไม่ได้ด้วยเฮ้ยยางไม้โอ้ทุบไม่ได้แค่แถวนี้แม่งเดี๋ยวก่อนนะโอเคประจนภัยไปก่อนตรวจสอบตรวจสอบปุ๊บโอเคมดเพียบเลย
ยังไงนี่เก็บไอ้นี่ก่อนครับผมปึ๊บมันน้ำเลี้ยงอ่ะเอ้ยหรือว่ามันคือน้ำเลี้ยงจริงๆวะเออเนี่ยเอออุ๊ยมดๆใจเย็นครับโอเคมดเป็นมิตรมดเป็นมิตรนี่ๆๆโอ้อะไรหิวน้ำเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้แม่งแรงเลยนะเนี่ยแต่ว่าศาลาการประเรียนผมอยู่ไหนวะอยู่ตรงด้านนู้นแต่เย็นแต่เย็นจึ๊บอะไรอะไรอะไรยาหิวน้ำว่ะหาเลือดแดกก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้กดหมายเลข6ครับผมกินก่อนมดมดอย่าพึ่งนะแต่เย็นมดกินก่อนกินก่อนกินก่อนหิวน้ำก่อนผมจำได้ว่าแถวนี้มันจะมีไอ้กระป๋องน้ำอยู่ศาลาการประเรียนอยู่โอ้อยู่โคตรไกลแค่เอ้าปึ๊บนู่นๆเฮ้ยแล้วมันมีสถานีวิจัยปะวะนู่นนู่นโคตรไกลครับผมตรงนู้นน่ะปึ๊บสวัสดีพี่เต่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกเกือบแล้วเฮ้ยเต่าอู้เต่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอ้ยเต่าทองมันทักเราด้วยว่ะวูบูบูบูมันร้องเงี้ยตุ๊ดปั๊บมาปั๊บผมว่าเราต้องกินไปก่อนละมั้งเนี่ยไอ้น้ำอปีอปรักเนี่ยฮะเฮ้ยไม่มีน้ำกินเลยว่ะแถวนี้ไม่ก็เถื่อนซะด้วยเด็กตายเถอะปั๊บประจนภัยไว้ประจนภัยอย่าไปกลัวมันเซ่อย่าไปกลัวชีวิตคือการประจนภัยเอ้ยผมเจอกล่องน้ำหวานผมเจอกล่องน้ำหวานแต่ว่าแถบนี้มันจะมีเอาละ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 กล่องน้ำหวานกล่องน้ำหวานครับผมนี่สาระการประเรียนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะได้มาสร้างบ้านตรงนี้เลยครับผมในพาร์ทนี้แต่มันไม่มีสถานีวิจัยใกล้ๆเลยว่ะแถวเนี้ยเออปึ๊บมีน้ำหวานไหมสถานีวิจัยใกล้ๆไม่มีเลยว่ะเฮ้ยแถวนี้เออว่ะน่าเสียดายมากปึ๊บน้ำหวานเพิ่มพลังขอดูดโกนจวบโอเคแล้วแม่งดูดทีเดียวแม่งแบบไอ้นี่เลยอ่ะดูดทีเดียวแบบไอ้นี่เลยเฮ้ยแถวนี้มีสถานีวิจัยปะวะผมขอเดินสำรวจก่อนฮะปึ๊บไอ้ต้นนี้มันต้นอะไรวะเนี่ยฟันได้ปะลองดูนะฮะรู้สึกว่ามันจะได้เป็นไม้นะครับผมอยากได้ไอ้ต้นที่แบบเป็นหนามอ่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาหนามไปวิจัยได้แล้วมันก็จะได้เป็นไอ้นี่เว้ยได้อาวุธนะครับผมนี่ดอกกุหลาบนี่ก็สามารถที่จะมาทำเป็นอาวุธพิษได้นะฮะอันนี้ปะวะต้นนี้ปะวะต้นใบหนามอ่ะกดหยิบได้เลยกดหยิบได้เลยปะเดี๋ยวกันนะใช่ปะวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะมันหยิบได้ปะรู้ว่าต้องหยิบจากหนามปะยังไงวะจำไม่ได้ละรู้ว่าหนามมันจะดรอปตามพื้นอันนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นต้นหนามแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะมันต้นไหนวะปึ๊บโอ้โหปึ๊บฉันกินก่อน อย่านะอย่าว่ากันเลยนะครับผมมันคือการเอาชีวิตรอดแถวนี้มีสถานีวิจัยปะวะอยู่ผมต้องหาใกล้ๆก่อนเนี่ยดูเดศาลาการประเรียนอ่ะดีมากเลยนะผมขอเข้าไปแอบในกระป๋องก็ได้มั้ยปุ๊บนี่ในกระป๋องก็มีน้ำให้กินนะฮะแล้วก็ดูท่าทางที่จะปลอดภัยด้วยนะเนี่ยเอาไงดีว่าหรือว่าผมจะเข้ามาแอบในกระป๋องก็ดีปุ๊บเดี๋ยวผมขอครับอาวุธก่อนนะครับผมประดิษฐ์อาวุธแล้วต้องใช้ค้อนใช่มั้ยในการทุบเปลือกวอลนัทนะฮะใช้ต้นถั่วงอกแล้วก้อนกวดนะครับผมโอเคปุ๊บนี่แหละเฮ้ยผมว่าผมอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าปั๊บหาก้อนกวดก่อนก้อนกวดแถวนี้ก็มันจะมีแมงมุมอยู่นะฮะต้องระวังให้ดีอันนี้นี่เจอละต้นถั่วงอกปั๊บเก็บมาให้หมดครับผมปึ๊บนี่บ้านมันจะมีลูกวอลนัทอยู่เนี่ยมันทำเป็นเสื้อเกราะโคตรแข็งครับผมเขาบอกถึงมันจะไม่แข็งเท่ากับเต่าทองก็เหอะแต่ว่ามันก็แข็งอะฮะดีกว่าไม่มีใส่ครับผมโจ๊ะเจ๊โจ๊ะโจ๊ะเจ๊โจ๊ะมาเฮ้ปั๊บโอ้โหให้ก้อนกวดไปไหนหมดวะก้อนกวดอ่ะเฮ้ยอยากได้ก้อนกวดอ่ะครับตรงนี้มันน่าจะมีสถานีวิจัยปะวะเดี๋ยวกันนะเนี่ยใช่ป่ะเอ้ยเครังแมงมุมเฮ้ยเคนี่มันรังใหญ่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้แล้วก็สรรหาที่มาอยู่แท้ๆเดี๋ยวกันนะไอ้ใต้ตรงนี้มันก็จะมีเฮ้ยต้องเข้าไปดูก่อนมันจะมีสถานีวิจัยอยู่ไม่รู้มันเปิดให้เราแล้วหรือยังนะฮะปึ๊บสวัสดีครับนี่ไงล่ะเปิดป่ะล็อกอยู่เฮ้เปิดให้เราหน่อยมันไม่เปิดให้เราด้วยว่ะแปลว่าภารกิจมันน่าจะเปลี่ยนไปนะครับผมจากที่ผมเคยเล่นอ่ะใช่ไหมปกติมันจะเปิดตั้งแต่แรกๆเลยนะสถานีวิจัยตรงเนี้ยไม่แปลกครับผมงั้นผมเก็บเห็ดก่อน
อ่ะโจ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 เก็บเห็ดก่อนอ่ะปุ๊บแล้วก็เขามีให้เราไปกดตรงนู้นกดตรงนี้อ่าไปบ้านไปบ้านไหนล่ะไม่ไปเฮ้ยมดมดใจเย็นมดใจเย็นมดใจเย็นนี่ผมตีตัวพวกนี้ดีกว่ากินได้นี่ไหนโอเคครับผมปั๊บตี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 นะครับผมโอเคนั่นน่ะศาลาการประเรียนน่ะเห็นปะว่ามันพูดกับเราด้วยแล้วมันพูดแบบอู้อีอู้อีอ่ะเออเนี่ยตัวนู้นน่ะน่าจะปลอดภัยนะเฮ้ยมันมีหัวอะไรอยู่ข้างบนด้วยวะหัวคิงคองเนี่ยเออเดี๋ยวนะผมลองไปดีปะแต่ถ้าเราไปเราจะอดตายนะเว้ยสถานีวิจัยที่ใกล้ที่สุดเฮ้ยอย่าไปกลัวเด้ไปสิครับผมเออจวมมาเราคือผู้มีประสบการณ์อย่าไปกลัวมียุงบ่หวาไม่ใช่ว่ายุงแม่งอย่างเยอะนะอ่ะปุ๊บเฮ้ยๆมันจะมีตัวอะไรแบบเฮ้ยๆๆเฮ้ยอีหยังอ่ะอีหยังมาบุ๋มๆว่ะเฮ้ยชิบหายคนน่ากลัวเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรวะปลาบู่ทองเหรอน้ำกินได้ปะน้ำที่น่ารังเกียจอึ๊บไปปุ๊บโอเคหลวงบันแดกอุ๊ยปลาครับ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 อุ๊ยมีลูกออสด้วยลูกออสเฮ้ยลูกออสนี่แดกดีมากครับผมขอบอกเนื้อมันอร่อยดีนักแลโอเคนี่นี่นี่ตรงนี้มีสถานีวิจัยปะวะถ้ามีนี่คือโคตรดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะฟาร์มของยากนิดนึงอะแถวเนี้ยมันต้องเดินทางไกลไงถ้าเราจะฟาร์มของอะปุ๊บอุ๊ย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 นี่เลยปุ๊บมันจะเป็นฐานบัญชาการที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเว้ยตรงนี้ปุ๊บ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 โอเคโอเคนี่ฮะเยี่ยมปุ๊บหุยแค่มีสถานีวิจัยแต่ก็มีแมงมุมแมงมุมอยู่ไหนไหนวะแมงมุมเดี๋ยวก่อนมันมีใยอยู่อ่ะเฮ้ยใยนี่เก็บได้ปะเฮ้ยทุกวันทุกวันทุกวันเอาใยไปวิจัยได้ครับผมนั่นแหละถ้าเรามีใยแมงมุมปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอามาขึงนะครับผมแล้วก็ทำเป็นแบบที่เก็บน้ำค้างได้เฮ้ยเป็นแบบเคนี่มันฐานทัพเราเลยอย่างดีเลยเนี่ยศาลาการประเรียนแล้วก็สร้างเป็นแบบหลายๆชั้นนะครับผมโอ้ยสุดยอดเลยโคตรจะปลอดภัยที่นี่แล้วก็ผมจะเป็นสถานที่ซ่องสุมของเรานะฮะมาแล้วก็ทำการวิจัยกันเลยแมงนี่ใยแมงมุมก่อนเลยต้องมาแล้วครับผมทำการวิจัยก่อนจะแวบจะแวบปุ๊บวิเคราะห์ปิ้งปองโอ้โหได้เชือกไหมมานะครับผมแล้วก็ล้อหมุนนี่น่าจะไว้ถักทอเส้นใยนะฮะโอเคเยี่ยมไปเลยปึ๊บได้ค่าพลังสมองครับผมปั๊บแล้วก็ผมต้องการอะไรไอตัวนี้กินได้ผมรู้ว่ามันกินได้เอาวิจัยอันนี้ดีกว่าปั๊บนี่ฮะชวบโอเคอะไรวะเนี่ยโต๊ะทำงานยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับผมเอาอะไรดีวะเอานี่ดีกว่าวิจัยเนื้อก่อนแล้วกันปึ๊บโอเคเฮ้ยโลมอสเอาเนื้อตัวนี้ไงไอตัวด้วงครับผมสามารถที่จะเอามาทำเป็นโลได้ด้วยนะโอเคปลดล็อกการวิจัยแบบอันนี้ไม่เคยเห็นว่าน่าจะเป็นของใหม่วะว่ะเฮ้ยแค่อัปเดตของใหม่เยอะนะเนี่ยทำไปเล่นไปผมตัดสินใจแล้วครับผมว่าผมจะอยู่แถวนี้แต่ว่ามันฟาร์มของยากมากเลยนะมียุงไหมมียุงไหมแถวนี้ถ้าเราจะฟาร์มของผมก็ต้องวิ่งไปตรงนู้นนะครับผมหรือไม่ก็ต้องสร้างสะพานไปนะฮะไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรยากส่วนเนื้อนะครับผมพวกเนื้อที่เราจะกินก็ใต้น้ำมีลูกออสอยู่ครับผมสามารถที่จะลงน้ำไปแล้วก็ไปจับลูกออสมากินได้ครับผมโอเคผมอยากทำทอสก่อนว่าตอนนี้มันมืดเหลือเกินชีวิตมันช่างมืดมนประดิษฐ์ทอสกันดีกว่าปะอันนี้พวกลูกโอ๊กทอสดีกว่ามั้งทอสดีกว่านี่ใช่ไหมพอสักทีสำหรับชีวิตที่มืดมนนะครับผมเราต้องมีทอสซะแล้วนี่เป็นยิ่งไรร่าโอ้โหโอเคครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะปักหลักนะครับผมสร้างฐานทัพของผมที่นี่ละกันนะครับผมในโหมดสตอรี่โหมดนะครับผมก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหแค่อย่างแค่มีโหมดถ่ายรูปด้วยว่า